ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเรสโชว์นะฮะในช่วงแรกนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเรานะฮะกับร้านพรมนิมิตนะครับสปอนเซอร์หลักของเรสโชว์ด้วยกันนะครับวันนี้สวัสดีพี่ต้งฮะสวัสดีครับดูไม่เจอกันตั้งนานนะฮะดูโตขึ้นนะครับตัวอ้วนขึ้นนะฮะพี่ต้งครับวันนี้เราจะมาในเรื่องของรถ Mercedes-Benz CLS นะครับซึ่งเป็นรถ CLS 350การโมดิฟายแน่นอนนะฮะรถระดับสปอร์ตซีดานนะครับการใส่ล้อแนว VIP ก็เป็นที่จับตามองแล้วก็หลายคนชื่นชอบด้วยนะครับวันนี้นะฮะรถลูกค้าของพี่ต้งนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าล้อใหญ่ๆแบบนี้ฮะเขาใส่แม็กไปแล้วเซนเตอร์บอร์มันหลวมฮะเซนเตอร์บอร์ก็คือฮับกลางใช่ครับหลวมรูหลวมรูหลวมรูหลวมเพราะอะไรฮะเพราะว่ารูของเขาใหญ่เกินอ๋อคือฮับแกนล้อเป็นอย่างนี้ครับการที่เอาล้อสวมอ๋อแล้วขับแล้วมันจะสั่นฮะรู้เลยฮะรู้ครับรู้สั่นนี่คือพวงมาลัยสะท้านสั่นเลยครับอันตรายไหมไม่อันตรายแต่รำคาญฮะอ๋อคือล้อหลุดเนี่ยไม่มีปัญหาแน่ไม่หลุดไม่หลุดแน่แต่ว่าลำคาญเพราะรถระดับ 5-6 ล้านจะให้มาขับและสั่นๆเหมือนกระบะก็ไม่ได้ครับนะฮะแล้ววิธีการซ่อมทำอย่างไรฮะเราก็กึ่งฮับขึ้นมาใส่ใหม่เลยกึ่งฮับขึ้นมาใส่ครับผมเพื่อให้สวมพอดีกันครับคือมันทำรีแพร์เลยครับอ๋อเหมือนรีแพร์นะครับเหมือนเวลาคลอดลูกมา3คนแล้วยกกระชับครับไม่ต้องพึ่งยาอะไรนะอกฟูรูฟิตไม่ต้องอันนี้ทำเองเลยอันนี้ทำเองเลยผมเห็นโฆษณาไงอกฟูรูฟิตได้ทุกวันมันอะไรของมันวะ นะฮะแต่วันนี้พี่ต้องจะทำแล้วการซ่อมแบบนี้ถ้าใครมีปัญหาที่ขับรถสั่นอยู่ทั้งบ้านเนี่ยครับซ่อมกี่บาทครับอันนี้แหละฮะตกล้อละ400บาทครับล้อละ400บาทนะฮะถ้าคุณรูหลวมหมดนี่ผมไปใส่ก็พันกว่าบาทนะครับแล้วจะซ่อมสีเปลี่ยนหน้าหรืออะไรก็ทำได้หมดครับผมแต่นี่ล้อโหดมากอะนะโหดคือพี่เขาใส่ปิ้นดูคุณผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยแนวแบบสปอร์ตซีดานของจริงนะฮะดูเดี๋ยวล้อปิ้นแบบญี่ปุ่นนะฮะนี่ขนาดรัดยางแบบว่าบางสุดๆนะขอบอะไรเนี่ย30ป่ะพี่ต้องครับ25มากกว่าครับ25เหรอใช่นะครับ295 25ขอบ21อะดูดิป้าไปแล้วขับได้ไงอะมีดุ้งบ้างไหมดุ้งไหมเรื่องธรรมชาติครับพี่เขามาบ่อยไหมโอ้ขับประจำเดี๋ยวรอคุณผู้ชมก็อย่าบอกนะฮะว่าอย่างที่บอกว่าการขับรถนะครับหรือว่ามีรถสวยๆไว้ในครอบครองเนี่ยสวยได้แต่ต้องใช้งานจริงได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเขาค่อนข้างถนอมรถนะครับใช่คือต้องขับช้าเจอหลุมค่อนข้างต้องหยอดนะฮะยิ่งสุภาพสตรีขับแบบตะบี้ตะบันกูจะไปอย่างเดียวนะฮะไม่แนะนำเลยไม่แนะนำใส่ยางหนาไว้ไม่ควรใช้ครับเอาสวยแบบพอประมาณอันนี้เขาเรียกว่าสวยแบบรถโชว์นะครับขับจริงเนี่ยก็ต้องใช้ความทนุถนอมมากๆเพราะว่ารายการของเราคือคนรักรถนะฮะไม่ได้อยากให้มีรถสวยแล้วก็ไปขับโชว์ขี้อวดลุยอย่างเดียวอยากให้ขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ถนอมรถของคุณเหมือนภรรยาของคุณครับนะใช่คุณพูดได้ดีไหมสนใจรับบริการโทรมาเบอร์อะไรครับ081ครับ656533ครับ022226433ครับก็อย่าลืมนะเวลาโทรหานะครับครับกี่โมง8โมงถึง6โมงเย็นครับโอเคอย่าโทรมาเวลาดึกวิการครับผมนะครับถ้าโทรมาชวนไปกินเหล้าโทรได้ครับไปแต่ว่าโทรมาซ่อมแม็กกลางคืนง่วงครับยังไงลูกค้าคือพระเจ้านะฮะยังไงโทรมาตามเวลาที่เปิดรายการวันนี้ขอบคุณพี่ต้งด้วยฮะครับผมครับ